ศปรเมศขออยู่ปรเมศจ่ายยัดมาพระคณะโยกพระคณะได้ยิงเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับพระคณะคำโยกครับโอ้โห3นาทีเท่านั้นเองครับโอ้เริ่มจะไหลแล้วนะครับโอ้นี่ดีใจเสิร์งเลยครับพระคณะแสงครับจิบันแสนสุขโอ้โหจะโดนง่ายนะครับก็จอดทางซ้ายอีกครั้งนึงครับนี่ขึ้นมาทางริมเส้นก็ใช้ความสามารถครับธนาคำยกล็อกลากแล้วก็เลี้ยงหักยิงเองเลยครับไปลุ้นกันอีกทีว่าพอพ้นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยโถไทยจะอยู่ตรงไหนจังหวะนี้ได้ลองยิงครับจากกฤษฎ์เวชพิรมครับแต่ว่าก็ตรงตัวกวินอีกครั้งนึงหาช่องยิงได้แล้วครับแต่ว่ากวินก็ปักหลักยืนอยู่ตรงกลางประตูพอดีครับเมืองทองเจ้าบ้านครับมาในชุดแดงสลับดำครับครึ่งแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนสุโขทัยทีมเยือนมาในชุดสีขาวล้วนครับสภาพสนามถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับเกมนี้ครับจบจากแมตช์นี้ไปก็สนามทันเดอร์โดมนี่ก็จะเข้าสู่หมวดการจัดคอนเสิร์ตนะครับจะมีคอนเสิร์ตในวันที่18พฤษภาคมมาขึ้นที่ธนวัฒน์เจาะตรงกลางเลยครับพลิกได้ของวิลเลนป๊อปลูกนี้ได้ฟรีคิกครับวิลเลนป๊อปไม่พอครับฟรีคิกจะเรียกเอาใบเหลืองด้วยนะครับจากมีอะไรอีกจังหวะนี้ตัดเกมพลิกเข้าในได้แล้วด้วยนะครับพลิกสวยเลยครับวิลเลนป๊อปนี่หลบกระชากหลบ2เลยนะครับตัวที่3กําลังจะผ่านไปแล้วโอ้ขอใบเหลืองแต่ว่าผู้เสียยังเงียบอยู่นะครับเป็นฟรีคิกสัก30กว่าหลาครับ40หลานะครับกำลังเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับวิลเลียมพอปครับฤดูกาลนี้ก็ซัดไปแล้ว13ประตูครับบอลตรงกลางของเมืองทองครับธนวัฒน์ไหลออกมาที่ติสตองโดอาครับบอลจังหวะเดียวโอโมริมีตัวขวางอยู่โอโมริขยับหลอกอีกทีนึงคืนมาติสตองโดลูกนี้เสา2โมสกัดไม่ดีด้วยครับวิลเลียมพอปเปิดมาใหม่แล้วทุกคลิกอยู่ยิงกระจอไปเลยครับปรเมศอานิไลมาครับเมืองทองนำแรกครับ1ต่อ0ส่วนจะล้ำไม่ล้ำเดี๋ยวให้ VR เช็คอีกทีนึงครับต้านทานได้12นาทีเท่านั้นเองนะครับสุโขทัยซึ่งสภาพมันดูอันตรายระดับนั้นมาเป็นรองเยอะครับก็ค่อยๆบีบเข้ามาแล้วสุดท้ายก็เมืองทองขึ้นนำได้สำเร็จครับก็แหมไปพลาดเหมือนกันครับจังหวะของจักริดนะครับที่ครอสบอลมาเนี่ยแหมขึ้นไม่โดนบอลครับเสียจังหวะไปพร้อมก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวมาดูเปิดลึกเข้ามานะครับมีจักริดบังได้อยู่แล้วนะครับบอลน่าจะเป็นของเขาครับกะบอลตกผิดจังหวะนะครับกลายเป็นบอลของวินเนมพ็อปตวัดตักเข้ามาในคณะคำยกครับดีดจังหวะแรกแหมไม่รู้ให้หรือยิงเนี่ยก็ยกขากันไว้แต่ว่าสุดท้ายเป็นปรเมศอภิไลนะครับตรงนั้นโอ้โหสองหลาได้ครับแต่เกือบบนเส้นเลยนะครับก็ยิงให้มันกระแทกเข้าไปแรงๆแค่นั้นแหละครับจังหวะพลาดในของสุโขทัยด้วยครับเป็นประตูที่10ในฤดูกาลนี้นะครับของปรเมศอภิไลนะครับจังหวะประตูนี้จะคิดจะบังเหลี่ยมได้นะครับธนาพรครับมีปรเมศขออยู่ปรเมศจ่ายยัดมาพระคณะโยกพระคณะได้ยิงเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับพระคณะคำโยกครับโอ้โห3นาทีเท่านั้นเองครับโอ้เริ่มจะไหลแล้วนะครับโอ้นี่ดีใจเสิร์งเลยครับพระคณะแสงครับจิบันแสนสุขโอ้โหจะโดนง่ายนะครับก็จอดทางซ้ายอีกครั้งนึงครับนี่ขึ้นมาทางริมเส้นก็ใช้ความสามารถครับธนาคำยกล็อกลากแล้วก็เลี้ยงหักยิงเองเลยครับความสามารถเฉพาะตัวเลยลูกนี้สวยงามจริงครับก็ต้องยกให้เขาเลยนะครับเป็นประตูที่2นะครับของคณะในฤดูกาลนี้ด้วยนี่มีโอ้โหท่านมาตีเส้น VR มาลุ้นกันเหมือนกันเพราะว่า
ือลำตัวเนี่ยอยู่ในลายครับแต่ว่าศีรษะเขาได้โยกเนี่ยถ้าดูในมุมนี้เนี่ยแหมมีเหลื่อมอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวต้องดูเขามีเช็คกันทุกลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมยิงครับคณะโยกหาเหลี่ยมยิงเสาแรกครับถ้าเป็นประตูนี่เขาจะยิง2นัดติดเลยครับเกมที่แพ้บุรีรัมย์ 3-1 นี่เขาก็ยิงได้ครับคณะก็เป็นนักเตะที่ยุคน้อยที่สุดของเมืองทองที่ยิงประตูได้นะครับนับตั้งแต่ปี2020นะครับ19ปี342วันเมื่อเกมกับบุรีรัมย์นะครับนี่ครับต้องมาตีเส้นเช็คกันก่อนครับคือเท้าอ่ะต่ำกว่าแต่ศีรษะนี่มีนิดนึงครับเอาเป็นว่าVR เช็คแล้วนะครับเรียบร้อยครับว่าเป็นประตูของเมืองทองครับทางคณะคำยกครับโอ้โห18นาทีเท่านั้นครับเมืองทองนำไปแล้วครับ2-0สนามสโมสรโรงพยาบาลเทพสุทินก่อนแข่งนี้พวกเขามีแต้มนำโซนตกชั้นแค่3คะแนนนะครับก็โซนแดงเนี่ยที่อยู่ในโซนตกชั้นจริงๆในขณะนี้เนี่ยก็จะเตะวันพรุ่งนี้กันเยอะครับมันก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าพอพ้นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยโถไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนจังหวะนี้ได้ลองยิงครับจากกฤษฎ์ไว้พี่ลมครับแต่ว่าก็ตรงตัวกวินอีกครั้งหนึ่งหาช่องยิงได้แล้วครับแต่ว่ากวินก็ปักหลักยืนอยู่ตรงกลางประตูพอดีครับครับเมืองทองใช้บอลสั้นอีกแล้วครับนากรอบเขตโทษตัวเองแต่คราวนี้แก้กันออกมาดีครับอาคณะแทงตามช่องมาไม่รับหน้าอาครับหลุดมาแล้วปรเมศในเขตโทษเอียงแล้วยิงปนโอ้โหติดบล็อกแล้วออกหลังครับแม่ไม่ได้ลูกสามครับเมืองทองโอ้โหกฤติแก้หนองแดงนะครับช่วยเซฟไม่ได้ครับแบ็กซ้ายวิ่งตีตัดเข้าในมาคือปรเมศเนี่ยเล็งมุมกว้างไว้นะครับก็ต้องยิงฉีกขวากฤติก็เห็นแล้วครับว่าน่าจะยิงฉีกทางนี้ก็โดดสไลด์เลยนะครับมันติดบล็อกเขาช่วยเซฟทีไม่ได้เลยครับดูในมุมกว้างเนี่ยกิติพันธ์ครับเล็งพุ่งไปทางนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับก็เป็นว่าช่วยเซฟชีวิตไว้นะครับเซฟกันใหม่ธนวัฒน์พิชาเปิดบอลพุ่งมาที่ซองโดจับได้แล้วจิกจ่อลูกนี้แม่เข้าอะไรโอ้โห3ประตูต่อ0ครับติสซองโดเข้าไปตามเก็บงานโดยได้ในจังหวะสุดท้ายครับแต่จังหวะเข้าเหมือนไม่เข้าเลยครับจริงไปติดแล้วตัวของสัมปทานพันก็บังอยู่ครับลูกบอลตามเข้าไปจิ้มอีกครั้งหนึ่งครับก็เพื่อเอาให้ข้ามเส้นนะครับจังหวะคลอสมาโต้กลับจังหวะนี้ครับแหมก็มั่นใจแล้วครับทางเมืองทอง 3-0 นี่ก็ดูแล้วก็น่าจะปิดกล่องได้นะครับเพราะรูปเกมของเขาก็ค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับก็เป็นที่ต้องโดนครับยิงประตูที่3ดูมุมนี้ครับน่าจะชัดเจนที่สุดไม่รับแน่นะครับแหมวิ่งสอดขึ้นมาแถว2แต่จิ้มยิงครับเนี่ยมันยังไม่เข้าครับจังหวะแรกว้าเก็บงานแบบใจเย็นเลยครับนี่ครับยิงแล้วโอ้โหบอลมันกระดอนตกอยู่ตรงข้างหน้าที่2โดพอดีครับวางให้อย่างสวยงามโดยพิชาอุทรานะครับดีจังหวะแรกก่อนแต่ว่าก็แหมตามเข้าไปซับนี่ไม่โดนตะข่ายเลยนะครับแต่ถือว่าเข้าหรือว่ายิงไม่ตรงตะข่ายแต่ข้ามเส้นครับ3-0แล้วครับเมืองทองแผนสันเสริญเนี่ยเป็นบอลเกมรุกเลยครับเดี๋ยวเฮในกลางรับครับมงเช็ดมาของเมืองทองทะลุขึ้นมาปุรเชษฐ์ปุรเชษฐ์ต้องล็อกเข้าซ้ายก่อนครับปุรเชษฐ์ไหลมามีวิ่งเข้าหลอกวิลเลียนพ็อปยิงเลยครับโอ้โหกดเสยเพดานเข้าไปครับ4ประตูต่อ0ก็เป็นเทคนิคที่วางเอาไว้ว่ารับแล้วโต้ครับหวังมากดีครับแล้วก็2ประตูหลังนี่ได้ผลนะครับของมุนทองโต้กลับมาแต่ละดอกนี่แหมน่ากลัวแล้วก็ได้จบด้วยการทำประตูแล้วก็ได้ประตูที่4ครับปุรเชษฐ์พามาเองหน้ากรอบเขตโทษแล้วไหลใส่พานมาวิลเลียนพ็อปพ็อปคืนมาปุรเชษฐ์หมอข้างในแล้วเชโปวิดมาจนได้ครับลูกที่5ครับสเตฟานเชโปวิดครับซัดเข้าไปครับแต่ว่าเครดิตลูกนี้นี่รับไปเต็มๆนี่ต้องให้เป็นปุรเชษฐ์ทอดสนิทนะครับเขานี่เลี้ยงบอลมา
กว่า40หลาได้นะครับจากแนวรับเลยนะครับของทองแกะบอลมาแล้วก็ยังวิ่งอ้อมหลังครับไปรับบอลจากวิลเลียมคอปก่อนจะเปิดมาให้เชมบวิทก็ไม่ต้องทำอะไรครับแทบอินแปลเข้าไปง่ายครับแต่ว่าเครดิตนี่10เต็ม10นี่นี่ครับปุรเชษเลยครับนี่เห็นไหมครับให้ไปแล้วก็วิ่งอ้อมหลังพับให้ครับแล้วก็เปิดถวายพานครับไม่ต้องทำอะไรครับเชมบวิทยืนแปลเข้าไปครับผู้เล่นสุโขทัยได้แต่จ็อกตามมาครับแม่จ็อกกิ้งตามปุรเชษไม่ทันครับเรียกว่าเดินก็หมดแล้วครับผู้เล่นสุโขทัยนี่ครับ40หลาได้ครับปุรเชษนี่เลี้ยงกินตัวมาเนี่ยโหผ่านไปครึ่งทีมนะครับนักเตะสุโขทัยโอ้โห 5-0 ครับ